มาจะครบ4ปีเดือนมีนาคมนี้นะครับฉะนั้นหลังการประชุมเอเปคเนี่ยผมว่าความชัดเจนทางการเมืองนะครับก็คงจะเห็นกันชัดเจนแต่ในที่สุดอย่างไรก็แล้วแต่เถอะอายุของสภาเนี่ยก็อยู่ได้ถึงเดือนมีนาคมนะครับฉะนั้นเร็วๆนี้เราก็คงจะได้มีการเลือกตั้งกันฉะนั้นพรรคชาติพัฒนากล้าก็เหมือนเพื่อนๆพรรคการเมืองพรรคอื่นนะครับที่จะต้องมานำเสนอนะครับในเชิงนโยบายแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครว่าจะมาทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสแรกที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับได้มาเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดแรกเลยนะที่พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่าพรรคชาติพัฒนานะครับเดิมทีเนี่ยชื่อชาติพัฒนาก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกชาติชายชุนทวันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรีแบรนด์นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของพรรคชาติพัฒนากล้าในเรื่องของการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็เป็นไปตามบรรยากาศปฏิทินทางการเมืองของประเทศนะครับพี่น้องประชาชนครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยมากันมากเลยมากันครบทีมนะครับเหตุผลอะไรครับต้องการจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคชาติพัฒนากล้านั้นเนี่ยเราสะสมบุคลากรที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศทั้งบุคลากรในเชิงประสบการณ์และก็ทั้งบุคลากรในเชิงเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ยผมมีความมั่นใจมากๆที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีคนที่พร้อมจะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานพรรคก็จะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมพรรคนี้มีประธานพรรคมีหัวหน้าพรรคมีเลขาพรรคนะครับเราก็จัดโครงสร้างของพรรคเราเป็นอย่างนี้ครับว่าเราก็จะมีเหมือนกับคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องนโยบายแล้วก็คณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องของการบริหารนะครับอย่างในเรื่องนโยบายเนี่ยเราก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์เยอะๆอย่างผมเองเนี่ยนะผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการไปแล้ว7กระทรวงนะผมเป็นตั้งแต่รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมคมนาคมนะครับแล้วก็แรงงานยุติธรรมทบวงมหาวิทยาลัยสำนักนายกแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีถ้านับของภรรยาด้วยก็อีกกระทรวงหนึ่งพลังงานแล้วก็พี่วินัยสมพงษ์เนี่ยนะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยคนนี้นะเนี่ยนะคุณหมอธนรัชชานุกูลอดีตรัฐมนตรีพลังงานอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะอันนี้คือผู้ใหญ่ของพรรคนะครับฉะนั้นผมเองก็เลยรับตำแหน่งประธานพรรคที่ดูแลเรื่องนโยบายนะครับนโยบายทุกด้านที่จะมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็จะมีผู้ใหญ่ของพรรคและก็มีท่านหนึ่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจท่านกอบศักดิ์สภาวสุขนะครับท่านไม่ได้มาฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจมั่นใจกับพรรคชาติพัฒนาเลยนะครับว่ามวยเก๋าผู้มากประสบการณ์เนี่ยอยู่ครบทีมแทบจะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอมาอีกคณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นคณะในการผลักดันในการบริหารในการนำนโยบายเนี่ยไปทำงานให้พี่น้องประชาชนให้สำเร็จนะครับซึ่งจะนำโดยท่านหัวหน้าพรรคก่อนจติกาวณิชย์อดีตรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านเทวันทิพย์ตาพลบอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกในฐานะเลขาธิการพรรคฉะนั้นถ้าจะเห็นเร็วโครงสร้างพรรคเนี่ยเรามีประธานพรรคที่จะดูแลในเชิงนโยบายมีหัวหน้าพรรคมีเลขาธิการพรรคที่จะดูแลในเรื่องของการบริหารฉะนั้นวันนี้ครบทีมนะครับเพื่อที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนคราวนี้ปัญหาแล้วก็โจทย์ของประเทศไทยขณะนี้คืออะไรนะครับผมก็อยู่กับการเมืองมามากนะครับผมเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยปี31นะครับปีนี้65ก็35ปีแล้วนะที่อยู่กับการเมืองแล้วก็อยู่กับบ้านเมืองแล้วก็อยู่กับปัญหาของประเทศผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับว่าวันนี้สาหัสที่สุดหนักที่สุดสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นเรื่องที่ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการที่จะเห็นการเลือกตั้งแล้วก็ต้องการที่จะไปกาบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าใครจะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสาเหตุที่สำคัญที่มีเรื่องเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องโควิดนี่นะ
พราะเรามีโควิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์2020แล้วก็2021 2ปีเต็มๆปีนี้ย่างเข้าปีที่3 2ปีครึ่งแล้วนะครับที่เราเจ็บปวดกับโควิดแล้วโควิดทำให้เกิดอะไรขึ้นโควิดทำให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดชะงักหมดเลยนะครับทำให้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็ต้องกู้หนี้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาครัฐพี่น้องประชาชนก็ต้องกู้หนี้มาแก้ไขปัญหาก็คือหนี้ครัวเรือนรัฐบาลก็ต้องกู้หนี้มาสร้างหนี้สาธารณะพี่น้องประชาชนก็สร้างหนี้ครัวเรือน GDP ประเทศก็คือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเราก็ลดลงมาเรื่อยๆสำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องหนี้สินของพี่น้องประชาชนการว่างงานต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัญหามันไม่ได้แค่โควิดเท่านั้นเราก็มาเจอเรื่องสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำมันแพงเข้ามาอีกปัญหาเรื่องเงินเฟ้อปัญหาเรื่องการขาดแคลนแก๊สขาดแคลนน้ำมันตัดวงจรการผลิตอะไรต่างๆฉะนั้นตอนนี้โลกทั้งโลกก็วุ่นวายด้วย2เรื่องเนี่ยวุ่นวายกับเรื่องโควิดกับวุ่นวายกับเรื่องสงครามแล้วผลกระทบทั้งหมดเนี่ยก็มาเกิดกับเราเนี่ยมาเกิดกับเราตอนนี้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาที่มีปัญหากันมากๆนะวันนี้ทุกคนก็จะบ่นกันเรื่องธุรกิจนะครับเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องเงินเฟ้อสูงเรื่องหนี้สินที่เกิดขึ้นเรื่องการไม่มีงานทำใครเป็นผู้ประกอบการ SME ก็จะเดือดร้อนมากแต่ที่สำคัญที่สุดที่เรามาภูเก็ตวันนี้นะครับเราอยากจะบอกว่าคนภูเก็ตเนี่ยเดือดร้อนมากที่สุดก็คืออะไรก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวหายไปนะครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นครับประเทศไทยเราเนี่ยนะเศรษฐกิจหลักของประเทศเนี่ยนะเรามีผลผลิตของประเทศเนี่ยปีนึง15ล้านล้านบาทที่เขาเรียกผลผลิตเนี่ย GDP เนี่ยนะครับแล้วก็มาจากภาคการส่งออกส่งสินค้าไปขายคนก็มาลงทุนสิ่งต่างๆวันนี้ก็ประมาณสัก 80% ได้ของมูลค่า15ล้านล้านแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนี่นะประมาณเกือบ 20% นี่คือกำลังเงินของประเทศที่เอามาใช้จ่ายเนี่ยได้จากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันสำคัญยังไงครับผมอยากจะเปรียบเทียบไปฟังนะครับว่ารายได้ที่พี่น้องประชาชนได้เนี่ยประเทศชาติได้เนี่ยเวลาเราได้จากอุตสาหกรรมได้จากการลงทุนต่างๆนี่เนี่ยมันกระจุกอ่ะมันกระจุกอยู่ในโรงงานมันกระจุกอยู่ในกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้กระจายแต่รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปทุกตารางนิ้วทุกหมู่บ้านทุกตำบลกระจายไปทุกอาชีพแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมาคนหนึ่งเนี่ยก็ใช้จ่ายทุกอาชีพได้ไหมมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆ3ล้อถีบคนขายอาหารช่างตัดผมสปาโรงแรมที่พักร้านอาหารได้หมดทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพได้หมดได้ทุกหมู่บ้านได้ทุกตำบลแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นถึงแม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจะประมาณ 20% ของรายได้จากส่วนอื่นแต่มีนัยยะสำคัญเพราะความเหลื่อมล้ำชนบทของเราเนี่ยยังอยู่เยอะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเกิดเรื่องโควิดพอเกิดเรื่องสงครามอะไรที่ไปกระทบท่องเที่ยวปั๊บมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเรื่อง SME เรื่องเศรษฐกิจรากหญ้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาจากเรื่องนักท่องเที่ยวที่หายไปก่อนเกิดโควิดก่อนเกิดสงครามเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ย40ล้านคนมาเมืองไทยเนี่ยพอเกิดโควิดปั๊บเนี่ย40ล้านเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยนะเท่ากับศูนย์แล้วตอนนี้เราเริ่มเปิดประเทศเพราะโควิดคลี่คลายปีนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวอย่างเก่งเนี่ยอาจจะได้สัก8ล้านก็คือ 20% ปีหน้าอาจจะได้สักครึ่งหนึ่งก็คือ20ล้านปี67เนี่ยถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกโควิดไม่ระบาดอีกสงครามเบาลงเมืองไทยอาจจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมก็คือมีนักท่องเที่ยวกลับมา40ล้านก็คือคนภูเก็ตได้เท่าไหร่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาภูเก็ต12ล้านคนจาก40ล้านเนี่ยภูเก็ตเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์มีสัดส่วนการตลาดของการท่องเที่ยวเนี่ย 30% ฉะนั้นเนี่ยผมต้องการจะบอกว่าเกาะภูเก็ตเกือบทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจหลักก็คือการท่องเที่ยวอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนทั้งเกาะภูเก็ตเนี่ย 400,000 คนตอนนี้บาดเจ็บสาหัสจากผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับโรงแรมร้านอาหารนะครับที่พักโอท็อปแม่บ้าน
สินค้าต่างๆเนี่ยวุ่นวายกันมากเดือดร้อนกันมากฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดหลักในการที่จะดึงเศรษฐกิจของภูเก็ตกลับมาก็คือจะต้องจัดการกับเรื่องท่องเที่ยวจัดการอย่างมืออาชีพผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยถนัดแล้วก็เคยทำมาแล้วให้กับพี่น้องประชาชนผมเนี่ยนะนึกถึงเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างของเหตุการณ์เนี่ยที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตว่าไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องโควิดหรอกเราเจออะไรที่หนักๆมาแล้วแล้วเราก็ผ่านเรื่องนั้นมาได้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตจำวันที่24ธันวาคม2547ได้ไหมครับจำได้ไหมฮะ26ธันวาคม2547วันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นซึนามินะอันนั้นน่ะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ของอุทกภัยวาตภัยที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็รับผิดชอบดูแลกำกับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่เมืองนอกนะแล้วพอเช้ามืดตอนนั้นเนี่ย 9:38 คลื่นยักษ์เริ่มเข้าหาเกาะภูเก็ตแล้วก็เข้ามา3ลูกแล้วก็ไปจบตอน 10:20 จาก 9:38 เนี่ยถึง 10:20 ใช้เวลา42นาทีของคลื่นยักษ์3ลูกลูกแรกเนี่ยสูงประมาณ10เมตรลูกที่2เนี่ยประมาณ7เมตรลูกที่3เนี่ยประมาณ5เมตรแล้วคลื่นยักษ์เนี่ยเดินทางมาจากไหนเดินทางมาจากเกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียเดินทางมาด้วยอะไรครับเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยไหวแผ่นดินที่อยู่ใต้ท้องทะเลไหวอย่างรุนแรงด้วยขนาดเขาวัดกันเป็นหน่วยริกเตอร์9ริกเตอร์เพราะแผ่นดินที่อยู่ใต้ท้องทะเลมันเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดน้ำทะเลเกิดคลื่นอย่างรุนแรงแล้วคลื่นอย่างรุนแรงใช่ไหมวิ่งมาที่ภูเก็ตเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ครับ580กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ580กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะความเร็วสูงกว่ารถไฟความเร็วสูงอีกนะเดินทางจากเกาะสุมาตราเนี่ยมาถึงภูเก็ตใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งคลื่นยักษ์มาถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากคลื่นยักษ์3คลื่นกระทบเข้าภูเก็ตแล้วก็ไม่ใช่ภูเก็ตจังหวัดเดียวนะครับ6จังหวัดอันดามันภูเก็ตกระบี่พังงาระนองสตูลตรัง6จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเสียชีวิตประมาณ 5,390 คนสูญหายประมาณ 3,000 คนบาดเจ็บประมาณ 8,000 คนตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากของโลกทุกเรื่องโฟกัสมาที่ภูเก็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูเก็ตแล้วภูเก็ตจะทำอย่างไรความเสียหายคืออะไรครับนอกจากการสูญเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์สินนะครับผมจำได้เรือประมงเนี่ย 5,000 กว่าลำพังหมดเลยโรงแรม300กว่าแห่งพังหมดเลยบ้าน 7,000 กว่าหลังคาเรือนพังหมดเลยความเสียหายตอนนั้นเราประเมินกันว่าเอ๊ะรวมๆเท่าไหร่ 25,000 ล้านนะครับตอนนั้นผมอยู่เมืองนอกแล้วท่านผู้ว่าททท.เนี่ยโทรศัพท์บอกกับผมว่ามีความเสียหายอย่างนี้แล้วสักพักนึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรคุณอยู่ที่ไหนพอดีผมอยู่ต่างประเทศคุณรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยคุณรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยที่ภูเก็ตกำลังยุ่งมากผมก็บินกลับมาลงดอนเมืองเสร็จแล้วก็มาที่ภูเก็ตแล้วก็เห็นความเสียหายแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งผมบอกว่าเอ้าสุวัฒน์ดูเรื่องท่องเที่ยวแล้วคุณเป็นเอนจิเนียร์ก็มอบหมายงานให้ผมงานที่ท่านนายกมอบหมายผมก็คือกอบกู้เกาะภูเก็ตปรับโครงสร้างพื้นฐานเอาถนนกลับมาเอาบ้านเรือนกลับมาเอาสารอุปโภคทุกอย่างกลับมาผมไม่อยู่ภูเก็ตหลายเดือนนะครับแล้วก็มาอยู่แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มาวางแผนประชุมส่วนราชการต่างๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณทั้งหมดในการฟื้นฟูเกาะภูเก็ตเนี่ยประมาณ 65,000 ล้านตอนนั้นตั้งอนุกรรมการขึ้นมา13คณะที่จะมาดูแลในเรื่องของความเสียหายต่างๆแล้วเราก็ทำกันอยู่ปีหนึ่งนะครับจนเราเนี่ยเอาเกาะภูเก็ตกลับคืนสู่สภาพปกติก็คือในแง่ของความเสียหายเอาถนนกลับมาเอาคลื่นกลับมาเอาบ้านเรือนที่เสียหายกลับมานะครับแต่สิ่งที่ณขณะนั้นหนักใจที่สุดหนักใจยิ่งกว่าความเสียหายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานก็คือหนักใจว่าแล้วเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเพราะนักท่องเที่ยวหายไป
ก่อนเกิดสึนามิเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาภูเก็ตเนี่ย 4.7 ล้านคนพอเกิดสึนามิปั๊บเหลือ 2.5 ล้านคนจาก 4.7 ลบ 2.5 หายไป 2.2 ล้านคน 2.2 ล้านคนเนี่ยคูณ 50,000 บาทรายได้เศรษฐกิจของคนภูเก็ตตอนนั้นหายไป 100,000 ล้านในช่วงที่เกิดสึนามิเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็คิดว่าเอาละ 60,000 กว่าล้านใช้ไปเอาความเสียหายกลับมาแล้วทำไมที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาภูเก็ตอีกเราก็เลยคิดกันว่าสิ่งหนึ่งนะที่ตอนนั้นโลกเขายกย่องประเทศไทยเขายกย่องคนภูเก็ตเลยนะเขาบอกว่าคนภูเก็ตเนี่ยมีน้ำใจตอนที่มีความบาดเจ็บมีความเสียหายเนี่ยคนภูเก็ตออกไปช่วยออกไปช่วยนักท่องเที่ยวผมจำได้มีหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งชื่อ The Impossible นาโอมิหวัดเล่นแล้วเขาก็เอาเหตุการณ์สึนามิมาสร้างเป็นหนังแล้วก็มีภาพผู้บาดเจ็บและน่ารักมากคนสร้างหนังเขาทำรูปคนภูเก็ตเนี่ยไปรื้อประตูบ้านแล้วก็เอาประตูบ้านเนี่ยมาเป็นเปสนามในการไปรับนักท่องเที่ยวไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นเนี่ยหนังเมืองนอกเนี่ยเขาสะท้อนถึงน้ำใจของคนไทยน้ำใจของคนภูเก็ตที่มีต่อผู้ประสบภัยนะครับสึนามิเราเสียหายแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำไรนะก็คือน้ำใจของคนไทยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายกับผมบอกว่าเอ้าสุวัฒน์ในฐานะที่คุณดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคุณไปคิดสิคุณจะทำอะไรกับเมืองภูเก็ตแล้วคุณไปคิดสิว่าคุณจะทำอะไรกับประเทศไทยตอนนี้ก็ทำสองเรื่องเรื่องแรกหนึ่งก็คือเราก็ไปออกแบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดสึนามิมันมาอีกทีนึงเนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็นแหล่งสำรองให้กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็เลยไปคิดถึงโครงการเราเรียกว่าไทยแฟมิลี่เวลาทะเลของภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกอันดามันแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นด้านขวาด้านซ้ายอันดามันด้านขวาอ่าวไทยเราก็ไปดีไซน์ฝั่งอ่าวไทยเราก็เรียกว่าไทยแฟมิลี่เวลานะก็เอาเพชรบุรีเอาชะอำเอาหัวหินเอาปานบุรีเอาชุมพรเอาระนองเนี่ย400กิโลเมตรเนี่ยเป็นชายหาดยาวตรงแล้วก็เป็นดีไซน์เป็นไทยแลนด์รีเวล่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่อันที่สองเราก็บอกว่าแล้วเราจะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาภูเก็ตยังไงตอนนั้นรัฐบาลก็เลยให้งบประมาณเราก็ประชาสัมพันธ์เกาะภูเก็ตเสียใหม่แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะก็คือเราคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องโชว์น้ำใจของคนภูเก็ตของคนไทยครั้งใหญ่เราก็จัดงานครบรอบ1ปีสึนามิผมจะเป็นประธานจัดงานไปจัดที่หาดบางเนียงจังหวัดพังงาวิธีทำเราทำไงรู้ไหมครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาเที่ยวแล้วเสียชีวิตช่วงนั้น 5,000 กว่าคนเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านนะไปทุกบ้านไปทุกประเทศไปเชิญชวนเขาบอกว่าครบรอบ1ปีของการเสียชีวิตเนี่ยขอให้มาเป็นแขกของรัฐบาลไทยกลับมาเยือนภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งกลับมาร่วมรำลึก1ปีสึนามิปรากฏว่ามีคนต่างประเทศเนี่ยมาร่วมงานกับเราประมาณ 1,200 คนแล้วก็ครอบครัวคนไทยอีก 4,000 กว่าคนแล้ว 5,300 กว่าคนเนี่ยในวันครบรอบ1ปีสึนามิที่หาดบางเนียงพังงาเนี่ยเราก็เอาโคมไฟนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยถือแต่ละ1โคมแล้วก็จุดไฟแล้วก็ปล่อยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้า 5,300 กว่าโคมเนี่ยนะเต็มท้องฟ้าของบริเวณพังงาของบริเวณภูเก็ตเพื่อส่งดวงวิญญาณแสดงออกถึงน้ำใจของคนไทยแล้วทุกคนที่มานะครับแขกทุกคนแขกต่างประเทศเนี่ยประทับใจกับเมืองไทยมากโอ้โหคนไทยเนี่ยมีน้ำใจรัฐบาลไทยมีน้ำใจน้ำใจต่างๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยรู้จักภูเก็ตรู้จักภูเก็ตมากกว่าตอนก่อนเกิดสึนามิด้วยซ้ำไปแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถฟื้นฟูเกาะภูเก็ตมาด้วยตอนนั้นก็มีการลงทุน 65,000 ล้านเอาธรรมชาติกลับมาเอาโครงสร้างพื้นฐานกลับมาจัดอีเวนต์ต่างๆแล้วหลังจากนั้นเศรษฐกิจของภูเก็ตการท่องเที่ยวก็กลับมาเลยจากปี4447 46ที่เกิดสึนามิเนี่ย47ที่เกิดสึนามิ 4.7 พอ48เหลือ 2.5 ล้านนักท่องเที่ยวแล้วมาถึงปี663ตอนที่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวภูเก็ต12ล้านคนจาก4.7 ล้านหายไป2.5 ล้านแล้วพอจบเรื่องสึนามิแล้วเราทำได้ดีจาก2.5 ล้านเนี่ย
ขึ้นมาเป็น12ล้านคนในช่วงระยะเวลา10กว่าปีเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการใช้วิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็ใช้น้ำใจเป็นโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาเลยทำให้ภูเก็ตเนี่ยกลับมาสู่ยุคเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนั้นว่าไม่ต้องตกใจกับสถานการณ์นะครับเราเคยเจอวิกฤตมาแล้วแล้วเราก็ผ่านวิกฤตมาได้นะแล้ววันนี้เราจะทำยังไงจะทำยังไงกับเรื่องเมื่อโควิดจบจะดึงนักท่องเที่ยวภูเก็ตสเต็ปแรกเนี่ยเอา12ล้านคนกลับมาก่อนแล้วสเต็ปที่2เพิ่ม12ล้านคนเข้าไปใหม่นะครับผมก็มานั่งคิดว่าจากประสบการณ์ที่เคยมาอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยก็คิดคล้ายๆกันกับตอนเกิดสึนามิฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องจัดการกับตัวเรานะครับทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมก่อนเหมือนก่อนเกิดโควิดนะครับผมก็มองว่าวันนี้อะไรคือตัวตนของภูเก็ตอะไรตัวตนของภูเก็ตถ้าภูเก็ตเนี่ยถ้าเปรียบไปเหมือนผู้ชายก็ถือว่าสุดหล่อเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือสุดสวยเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างของภูเก็ตเนี่ยด้วยธรรมชาติของเกาะภูเก็ตนี่นะกว้าง21กิโลเมตรทิศเหนือทิศใต้48กิโลเมตรเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยพังงาล้อมรอบด้วยกระบี่มีอุทยานแห่งชาติล้อมรอบครบถ้าอยู่ในเกาะภูเก็ตเนี่ยมองไปทางฝั่งซ้ายมือฝั่งทิศตะวันตกขึ้นเหนือไปนิดนึงอุทยานแห่งชาติสิมิลันคนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีใครบ้างไม่รู้จักสิมิลันทางซ้ายมือเนี่ยพอขวามือเนี่ยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะห้องเกาะเจมส์บอนด์เขาพิงกัน2517โรเจอร์มัวร์มาถ่ายหนังเอแมนวิดเดอะโกลเด้นกันนะที่เขาพิงกันทั่วโลกรู้จักภูเก็ตความสวยงามของอุทยานแห่งชาติสิมิลันความสวยงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาลงไปด้านใต้หมู่เกาะนพรัตน์ภาลาอุทยานแห่งชาติก็เกาะพีพีตัวภูเก็ตเองอุทยานแห่งชาติสิรินาถนายางไม้ขาวทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ผมต้องการจะบอกว่าถ้าเป็นเรือนร่างเนี่ยด้วยความธรรมชาติรูปหล่อเท่แล้วช่วง2ปีโควิดระบาดธรรมชาติได้พักวันนี้ธรรมชาติของภูเก็ตธรรมชาติของภูเก็ตได้สวยกว่าเดิมอีกมากเพราะจากการได้พักผ่อนนะครับของธรรมชาติฉะนั้นจะบอกไงวันนี้หล่อกว่าเดิมนะภูเก็ตธรรมชาติหล่อกว่าเดิมธรรมชาติสมบูรณ์กว่าเดิมทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์กว่าเดิมฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงขนาดเดียวกันเนี่ยอันนั้นคือร่างกายเนี่ยตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของร่างกายความเคลื่อนไหวของร่างกายคือการกินการอยู่การไหว้ก็คือประเพณีวัฒนธรรมนะครับอันนั้นคือร่างกายที่สวยงามแต่ประเพณีวัฒนธรรมวันนี้ก็ยังอยู่ครบอ่ะนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็จัดงานเจตุ๊จีนก็งานใหญ่ศาสตร์จีนก็งานใหญ่ศาสตร์ไทยก็งานใหญ่เชงเน้งก็งานใหญ่กินเจก็งานใหญ่นะครับงานปล่อยเต่าก็งานใหญ่เทศกาลอาหารทะเลก็งานใหญ่เทศกาลท่องเที่ยวป่าตองก็งานใหญ่วิ่งไตกีฬาก็งานใหญ่แข่งขันเรือใบก็งานใหญ่ฉะนั้นภูเก็ตเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก็คือวัฒนธรรมที่คนภูเก็ตเก็บเอาไว้ฉะนั้นผมจะบอกว่าร่างกายก็แข็งแกร่งกว่าเดิมความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมพวกท่านก็เก็บเอาไว้ฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะท่านมีอะไรที่ครบถ้วนเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะสวมใส่อาภรณ์อะไรเข้าไปที่ให้หล่อกว่าเดิมหรือสวยกว่าเดิมร่างกายสวยอยู่แล้วกิริยามารยาทก็สวยอยู่แล้วฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราต้องมาคิดกันว่าเอ๊ะอะไรที่จะเติมให้ภูเก็ตแล้วสร้างความทันสมัยเหมือนใส่ความสวยงามเข้าไปนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าหลายอย่างนะครับที่วันนี้ที่เราจะร่วมกันระดมสมองผลักดันก็ให้มันเกิดยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เมื่อกี้มาเนี่ยต้องอ้อมเพราะถนนที่ป่าตองเสียน้ำท่วมอันนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าภูเก็ตมีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับถนนรอบเกาะภูเก็ตเนี่ยควรจะเป็นถนน4เลนได้แล้วแต่ก็ยังเป็น2เลนนะครับใช้เวลากันเป็นชั่วโมงกว่าจะวนรอบเกาะมาจากสนามบินนี่ก็เป็นชั่วโมงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ต้องคิดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อสร้างความสะดวกสบายสร้างความปลอดภัย
แล้วก็ลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นโครงการอะไรต่างๆที่กำลังคิดกำลังทำของหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยกันเข้าไปผลักดันให้สำเร็จอย่างเช่นโครงการระบบขนส่งมวลชนเนี่ยภูเก็ตนี่เป็นเมืองอินเตอร์ระดับโลกนะทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักภูเก็ตหรอกเอ๊ะถ้าเกิดภูเก็ตเนี่ยลองมีรถไฟฟ้าจะเป็นรางหนักหรือเป็นรางเบาเนี่ยภูเก็ตจะดูทันสมัยทันทีจะรูปรอกระเดินทันทีการจราจรก็จะเบาลงทันทีนะครับซึ่งเขาก็มีการศึกษาแล้วว่าจะทำรถไฟฟ้าจากสนามบินมา5แยกถลางใช่ไหมก็ยาวประมาณ42กิโลเมตรมี21สถานีก็ใช้งบประมาณ35,000 ล้านอันเนี้ยหน่วยงานเขาก็ศึกษาไว้แล้วทำอย่างไรที่พวกเราเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนคนภูเก็ตจะช่วยกันไปผลักดันให้มันเกิดแล้วก็เสร็จโดยเร็วหรือเรื่องถนนเนี่ยนะครับอย่างป่าตองมากระทู้ยาว4กิโลเมตรเนี่ยรถติดกันมากแล้วก็อ้อมไหลเขาต่างๆตอนนี้เขาก็ออกแบบที่จะทำเป็นทางหลวงพิเศษที่เขาเรียกทางด่วนแล้วก็เจาะอุโมงค์เลย4กิโลเมตรนะจากป่าตองมาออกกระทู้ตรงนี้เลยนะสี่แยกตรงนี้นะก็ใช้งบประมาณสัก 15,000 ล้านตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมที่จะประกวดราคาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้าไปช่วยกันผลักดันรวมทั้งถนนจากสนามบินนะครับเป็นทางหลวงพิเศษเป็นมอเตอร์เวย์เส้นใหม่จากสนามบินที่จะมาตรงเขาเรียกว่าสายบ้านสาคูนะครับหรือเมืองใหม่เนี่ยมาถึงเกาะแก้วก็มาออกตรงกระทูเนี่ยยี่ประมาณสักยาวประมาณสัก22กิโล20,000กว่าล้าน 22,000 ล้านเนี่ยสมมุติเราไปผลักดันหน่วยงานเขาทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เกิดช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันงบประมาณไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนทางด่วนกระทู้ป่าตองถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หรือมอเตอร์เวย์เส้นใหม่จากเมืองเข้ามาเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยในการที่จะคลี่คลายปัญหาการจราจรทั้งหมดแล้วภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะถนนรอบเกาะควรจะมีการสร้างเป็น4เลนสร้างถนนใหญ่แมงมุมตัดครอสกันเลยต่อไปเนี่ยจะไม่เห็นรถติดในภูเก็ตนะครับแล้วก็ผมก็ยังเห็นว่าอย่างตอนนี้เริ่มมีเรือสำราญเข้ามาภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเป็นพันๆคนเนี่ยเราควรจะนึกถึงพวกท่าเรือมารีน่าที่จะรับพวกเรือสำราญใหญ่ๆหรือพวกเรือยอทต์วันนี้ภูเก็ตมีมารีน่าอยู่4แห่งรับเรือยอทต์ได้ประมาณ800ไม่พอหรอกเราต้องเตรียมเพราะอีกหน่อยนักท่องเที่ยวจะมาที่ภูเก็ตอีกเยอะนะการลงทุนภาคเอกชนอย่างเราอยู่ที่เนี่ยภาคเอกชนมาลงทุนเซ็นทรัลมาลงทุนซะสวยงามเลยวันนี้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนะครับไม่ต้องไปซื้อที่กรุงเทพนะมาซื้อที่ภูเก็ตหรือการให้เอกชนมาสร้างสวนสนุกมาสร้างสวนน้ำสิ่งต่างๆเรียกแมนเมดเดสติเนชันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างเพิ่มขึ้นมาและสร้างความทันสมัยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาความทันสมัยเนี่ยใส่มาที่ภูเก็ตรักษาธรรมชาติรักษาวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ไว้ยังไงภูเก็ตก็ต้องกลับมาโดยเร็ววันขณะเดียวกันเนี่ยผมยังคิดนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราหน้าที่จะเพิ่มโอกาสการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้มากขึ้นเดิมทีคนมาเที่ยวภูเก็ตก็หาดทรายเล่นน้ำกินอาหารอะไรต่างๆแต่วันนี้นะครับผมทางบกพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอากาศพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางทะเลสิ่งที่จะได้คืออะไรครับนักท่องเที่ยวจะอยู่ยาวขึ้นอันนี้สำคัญเนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ยาวขึ้นสำคัญยังไงครับค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยนะ1คนอยู่10วัน1วันใช้ 5,000 ถึงเป็นที่มาไงบอกว่านักท่องเที่ยวมา1คนเนี่ยจะใช้เงิน 50,000 บาท10วันคูณ 5,000 50,000 บาทถ้าเราสามารถโปรโมทนะฮะคุณอยู่ภูเก็ตกี่วันแล้วคุณไปอยู่กระบี่กี่วันแล้วคุณไปอยู่พังงากี่วันนี่คือคลัสเตอร์ของกลุ่มอันดามันที่มีบุคลิกภาพของธรรมชาติการกินการอยู่สินค้าโอท็อปผู้คนไม่แตกต่างกันแค่ว่าเขาอยู่เพิ่มอีก1วันเท่านั้นน่ะเราก็ได้ 5,000 บาทละถ้านักท่องเที่ยวอยู่เพิ่มอีก1วันนะครับ40ล้านคนคูณ 5,000 นี่ 200,000 ล้านละแค่1วันเท่านั้นเองนะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันออกแบบการเชื่อมโยงภูเก็ตพังงากระบี่ให้เป็นคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของอันดามันนะครับมันก็จะดึงรายได้เข้ากับภูเก็ตเข้าพังงาเข้ากระบี่อย่างมหาศาล
นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยหลังจากเกิดโควิดเนี่ยสินค้าการท่องเที่ยวทั่วโลกตอนนี้ที่เขาชอบกันครับเขาอยากเห็นกันก็คือในเรื่องของสุขภาพเรามาสร้างเมืองภูเก็ตเนี่ยให้เป็นเมืองสุขภาพของโลกเมืองสุขภาพของโลกใครอยากมีสุขภาพดีอายุเป็นร้อยให้มาอยู่ภูเก็ตให้มาพักผ่อนที่ภูเก็ตมีโลจิสติกมีแฟซิลิตี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกผมเห็นรัฐบาลทำโครงการศูนย์นานาชาติสุขภาพที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะมีการสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพผลิตหมอผลิตพยาบาลแล้วก็มีการก่อสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยมีโรงพยาบาลโรคเฉพาะทางต่างๆเหล่านี้โดยจะเน้นให้ประเทศไทยเนี่ยให้ภูเก็ตเนี่ยเป็น medical hub ก็คือศูนย์กลางทางด้านการดูแลสุขภาพอันเนี้ยจะดีกับจังหวัดภูเก็ตแล้วเราก็ต่อยอดจากการเป็นศูนย์สุขภาพเนี่ยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะใครอยากมีสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสรูปหล่อสวยมาภูเก็ตอันนี้เราก็จะต้องทำได้นะครับแล้วก็จะเป็นนโยบายทางด้านสินค้าการท่องเที่ยวอันใหม่นะครับหรือตอนนี้ทั่วโลกเขาก็นิยม work from home นักท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่ก็จะนิยมไปตามประเทศที่มีเกาะเยอะๆแก่งเยอะๆแล้วเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าคุณมีระบบ 5G ดีๆมีอินเทอร์เน็ตดีๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาอยู่เป็นเดือนๆนะท่องเที่ยวแบบสตาร์ทอัพแบบคนรุ่นใหม่แล้วก็ติดต่อสื่อสารนะครับทางอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า Nomad Digital เนี่ยคนกลุ่มนี้กำลังแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนับ10ล้านคนทั่วโลกเราก็สามารถที่จะใช้เกาะแก่งล้อมรอบภูเก็ตนะสร้าง Nomad Digital สร้าง Wellness อันนี้ก็คืออีกโปรดักต์หนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตมันก็จะขยายจำนวนนักท่องเที่ยวของภูเก็ตให้มีมากขึ้นอีกมหาศาลนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าภูเก็ตควรจะมีนะครับต้องสร้างภูเก็ตเนี่ยให้เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลเป็นเมืองมากกรรมใหญ่ๆของโลกนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาอย่างผมเห็นอยู่โครงการนึงที่คนภูเก็ตกำลังรอกันอยู่ว่าภูเก็ตจะได้เป็นเจ้าภาพไหมก็คือ Specialized Expo นะ2028อีก6ปีก็คล้ายๆงาน Expo โลกตอนนี้เป็นงานอันดับรอง Expo ที่ระบุเฉพาะกลุ่มของโปรดักต์นะซึ่งถ้าภูเก็ตได้เป็นนะผมว่าอันเนี้ยเป็นข่าวดีฉะนั้นคนภูเก็ตพี่น้องประชาชนคนไทยต้องช่วยกันลุ้นให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้ให้ได้นะครับงาน Expo 2028ก็ลุ้นกัน5ประเทศนะผมว่าผมดูโงเฮงนะผมดูโงเฮง5ประเทศเนี่ยผมว่าภูเก็ตได้เปรียบนะมีอาร์เจนตินานะมีอาร์เจนตินามีเซอร์เบียมีสเปนมีอเมริกาและมีภูเก็ตถ้าผมดูจากคนนอกนะดูแล้วเนี่ยโงเห้งภูเก็ตได้เปรียบนะแล้วถ้าภูเก็ตได้จัดนะโอ้โหนักท่องเที่ยวกี่ล้านคน2028ที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตวันนั้นเนี่ยเงินอีกกี่แสนล้านเนี่ยจะกระจายอยู่อย่างเนี้ยฉะนั้นนะครับผมบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเนี่ยเราพ้นวิกฤตแน่นะครับด้วยตัวตนของภูเก็ตเองด้วยเสน่ห์ของเราเองด้วยธรรมชาติของเราเองด้วยวัฒนธรรมของเราเองและด้วยนโยบายที่เราจะเพิ่มความทันสมัยต่างๆเข้ามาผมมองต่อไปนะภูเก็ตนี่นะ12ล้านคนใช่ไหมสมมุตินะนี่ผมสมมุตินะปีนี้3ล้านคนปีหน้า6ล้านคนพอปี67กลับมาเท่าเดิม12ล้านคนนะแล้วจากนั้นนะเอาแค่โตละปีละ 10% ก็พอละโตแค่ปีละ 10% เนี่ย5ปีเท่านั้นนะจาก12ล้านคนเนี่ยจะเป็น20ล้านคนงั้นจากนี้ไปเนี่ย 7-8 ปีนะนักท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยจะเป็น20ล้านคนหมายความว่าไงหมายความว่าไงอ้าวประเทศไทยนี่นะมีนักท่องเที่ยว40ล้านใช่มั้ยประชากร65ล้านเอา40ล้านตั้งเอา65ล้านไปหารเท่ากับคนไทย1คนเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยว 0.6 คนก็คือคนไทย1คนเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวครึ่งคนแล้วต้องนั่งคิดนะวันที่ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยว20ล้านประชากรในเกาะเนี่ย 400,000 เอา 400,000 หาร20ล้านเท่ากับคนภูเก็ต1คนเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยว50คนนะคนภูเก็ต1คนเนี่ยนะดูแลนักท่องเที่ยว50คนนะประเทศไทยประชากร1คนโดยค่าเฉลี่ยอาจจะดูแลนักท่องเที่ยว1คนอีก 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ารักษาโควต 10% เนี่ย40ล้านนักท่องเที่ยวอาจจะ60ล้านเท
ท่ากับประชากรทั้งประเทศก็คือคนไทย1คนมีนักท่องเที่ยวประกบ1คนแต่สำหรับภูเก็ตคนภูเก็ต 400,000 คนถ้านักท่องเที่ยว20ล้านโตปีละ 10% นะคนภูเก็ต1คนเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยว50คนเหนื่อยนะเหนื่อยแต่มันเป็นเหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยเพื่อเศรษฐกิจมันเป็นความเหนื่อยที่ภาคภูมิใจว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามากันเยอะนะแล้วถ้าวันที่มีนักท่องเที่ยว20ล้านนะถ้าเอาสูตรเดิมนะที่ว่ามาพัก10วันวันละ 5,000 ก็คือ1คน 50,000 นะเอา 50,000 คูณ20ล้านรายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตปีละ1ล้านล้านบาทหารด้วย 400,000 คนประชากรเท่ากับ1คนเนี่ยจะได้รับค่าเฉลี่ยจากการท่องเที่ยว 2,500,000 บาทต่อปีหารด้วย12ก็คือเดือนละ 200,000 หมายความว่าถ้าเราทำภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวไปสู่จุดนั้นนะคนภูเก็ต1คนเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละ 200,000 บาทแล้วท่านลองคิดดิอนาคตวันนั้นของเมืองภูเก็ตอนาคตเศรษฐกิจอนาคตของประเทศฉะนั้นเนี่ยผมพูดมาเนี่ยนะผมพูดแบบเอนจิเนียร์เพราะผมเป็นเอนจิเนียร์พูดแบบวิทยาศาสตร์พูดจากสถิติและพูดจากประสบการณ์ที่เราเคยทำมาแล้วก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตว่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นเอาวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเราทำได้เพราะพวกท่านแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงด้วยทรัพยากรธรรมชาติแข็งแรงด้วยวัฒนธรรมประเพณีแข็งแรงด้วยน้ำใจที่ท่านมีอยู่ช่วยกันคิดช่วยกันทำเอาความทันสมัยผลักดันโครงการร่วมกันภูเก็ตพ้นวิกฤตและจะต้องกลับมาความสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ยินดีที่ได้เอาประสบการณ์ดีๆนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นที่ผมคิดสำหรับภูเก็ตเนี่ยมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวิกฤตของประเทศครั้งนี้เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันตอนนี้เรามีทั้งวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นเศรษฐกิจเราได้พรรคการเมืองดีๆที่พี่น้องประชาชนเลือกได้นโยบายเศรษฐกิจดีๆได้คนเก่งๆมาก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นแรงส่งให้กับการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็คือเราต้องร่วมกันทำการเมืองให้สร้างสรรค์ลดความขัดแย้งทางการเมืองอย่าให้การเมืองเป็นอุปสรรคนะครับบางทีเราจะเดินไปเนี่ยแทนที่จะเดินเร็วๆนะแล้วเดินช้าขากระเพกก็มีก้อนกรวดอยู่ในรองเท้าอ่ะมันก็เหมือนกับการเมืองที่ขัดแย้งนะครับการเมืองที่ไม่สะดวกเพราะการเมืองคือการขับเคลื่อนการบริหารประเทศฉะนั้นพรรคชาติพัฒนานะครับอยากจะเรียนทุกท่านว่าเราเนี่ยทำงานการเมืองแบบเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเข้าได้กับทุกฝ่ายไม่เคยขัดแย้งกับใครชาติพัฒนาเนี่ยไม่เคยไปตำหนิอะไรใครคิดเรื่องเดียวก็คือเรื่องเศรษฐกิจคิดเรื่องเดียวทำยังไงของไม่แพงคิดเรื่องเดียวทำยังไงทุกคนมีงานทำคิดเรื่องเดียวทำไงทุกคนมีเงินอันนี้อยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดตลอดแล้วก็ไม่คิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนะครับพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยสอนพวกเราไว้ตลอดบอกว่าทำการเมืองต้องมีเพื่อนอย่าไปขัดแย้งถ้าจะไปทะเลาะกับใครเนี่ยอยู่ที่บ้านอย่ามาทำงานการเมืองฉะนั้นท่านจะเห็นได้เลยครับว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเราเนี่ยเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับเราต้องการเห็นการเมืองที่มีเสถียรภาพเป็นพรรคเป็นเพื่อนฝูงไม่มีความขัดแย้งพี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับกับการเมืองแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีประสบการณ์นะอย่างผมเนี่ยผมจะนึกถึงเหตุการณ์สึนามิตลอดผมมาภูเก็ตทีไรผมก็นึกถึงเหตุการณ์สึนามิแล้วผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสวิกฤตต้องเป็นโอกาสสำหรับชาวภูเก็ตเสมอจากประสบการณ์เนี้ยหรือแม้กระทั่งอย่างท่านพันเอกวินัยสมพงษ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมปี37นะ35 37ท่านก็มาสร้างสะพานสารสินเติมตีสะพานสารสินที่เชื่อมโยงภูเก็ตกับพังงามี2เลนเนี่ยมีสะพานเดียวเนี่ยสมัยท่านพันเอกวินัยก็มาสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานสารสินนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานท่านก็เข้าใจเมืองภูเก็ตแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านก็มาสร้างถนนรอบเกาะภูเก็ตอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะครับฉะนั้นท่านกรนะครับจติกวณิชก็เป็นรัฐมนตรีคลังก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจพาประเทศชาติพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายครั้งท่านเดวันก็อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกฉะนั้นอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวกเราเนี่ยพร้อมนะครับที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยผลักดันโครงการต่างๆเพื่อให้ประเทศชาติ
คนวิกฤตโดยเฉพาะภูเก็ตต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ